ครับวันนี้เราจะมาดูประวัติและปฏิปทาปาฏิหาริย์ของหลวงปู่จันทร์เหมปัตโตวัดจันทารามบ้านร่องเม็กอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายหลวงปู่จันทร์ท่านเป็นศิษย์องค์หนึ่งในจำนวนร้อยองค์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบิดาแห่งพระกรรมฐานในชีวิตของสมณเพศท่านเคยศึกษาพระธรรมวินัยจนได้รับความดีงามจากลูกศิษย์ลูกหามากมายท่านเป็นนักปราชญ์ที่มีความรู้สมัยอยู่กรุงเทพแต่ด้วยบุญบารมีทำให้ท่านเกิดปัญญาหันหน้าออกป่าหาความวิเวกเร่งบำเพ็ญสมณธรรมจนได้รับความสงบทางใจอันเป็นอุปนิสัยของพระอริยเจ้าผู้มีสติปัญญาดีหลวงปู่จันทร์เขมปัตโตเดิมท่านเป็นชาวอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันขึ้นอยู่กับจังหวัดยโสธรอายุได้12ปีบิดามารดาได้นำมาฝากไว้ที่วัดเพื่อศึกษาเล่าเรียนต่อมาบิดามารดาของท่านย้ายหลักฐานครอบครัวไปอยู่ที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเพราะที่นั่นอุดมสมบูรณ์กว่าที่เดิมมากพอท่านอายุได้14ปีท่านได้บรรพชาเป็นสัมมาเนนซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านนั่นเองท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรมที่จังหวัดขอนแก่นและเดินทางไปศึกษาที่จังหวัดอุบลราชธานีจนสอบได้นักธรรมตรีแต่ชีวิตไม่มีอะไรที่แน่นอนที่มีอยู่ประจําในโลกนี้พออายุเกือบจะบวชอยู่แล้วท่านก็ต้องมีอันต้องราสิกขาออกมาใช้ชีวิตคารวาสเมื่ออายุได้20ปีบริบูรณ์ต่อมาท่านได้เดินทางมาทำงานที่กรุงเทพแถวจังหวัดนนทบุรีขณะมาอยู่กรุงเทพได้ไม่นานท่านเกิดข้อร้ายถูกรถไฟชนจนได้รับบาดเจ็บเมื่อท่านรักษาตัวหายแล้วท่านจึงคิดที่จะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ตามความตั้งใจเดิมดังนั้นการอุปสมบทได้จัดขึ้นณวัดบางขวางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อท่านได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วท่านก็เข้าศึกษาพระธรรมวินัยจนสอบได้ธรรมบาลีต่างๆในพรรษาที่3ก็ได้นักธรรมเอกต่อมาท่านได้รับการบอกเล่าจากพระร่วมวัดเดียวกันคือท่านพระมหาผาชี้แจงว่าปัจจุบันนอกเสียจากพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นแล้วก็ไม่เห็นมีใครอีกท่านอยู่ทางภาคอีสานท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานพระอาจารย์จันทร์ได้ออกเดินทางติดตามหาหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นทันทีโดยมุ่งหน้าเดินทางตั้ง4วัน4คืนจากอำเภอบัวใหญ่มาจังหวัดขอนแก่นแต่ก็เกือบเสือทีอยู่ครั้งหนึ่งเพราะอาหารที่ท่านฉันเกิดเป็นพิษทำให้ท่านท้อแท้และคิดจะกลับกรุงเทพแต่เพราะเป็นบุญกุศลอีกหรือยังไงก็ไม่ทราบคือณป่าช้าวัดบ้านเรางาเช้าวันนั้นเป็นวันที่ตัดสินใจของท่านว่าจะกลับมากรุงเทพแต่ก็พอดีได้พบกับหลวงปู่สีโหเขมโกซึ่งท่านพาหมู่คณะออกรับบิณฑบาตในตัวเมืองพอท่านเห็นก็เกิดปฏิปทาพระชุดหลวงปู่สีโหนี้จึงเดินเข้าไปนมัสการหลวงปู่สีโหหลวงปู่สีโหก็ได้สอบถามในใจของท่านพระอาจารย์จันทร์จนหมดสิ้นท่านจึงได้รู้ผลแห่งการปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาและท่านพระอาจารย์จันทร์เหมปัตโตก็เข้ามาอยู่ปฏิบัติธรรมที่ป่าช้าบ้านเหล่างาโดยท่านเอาพระอาจารย์องค์แรกของท่านก็คือพระอาจารย์สีโหเขมโก
านได้ทุ่มเทชีวิตจนหมดสิ้นนั่งภาวนาเดินจงกรมจะพักก็เวลาฉันกับทำจิตของสงฆ์อันสมควรแม้กระนั้นสติก็มิได้ขาดตอนกำหนดเป็นอารมณ์เสมอต่อมาพระอาจารย์จันทร์และพระอาจารย์เกิงได้พากันออกเดินทุรงกรรมฐานบุกป่าฝ่าดงกันมาบางแห่งได้บำเพ็ญสมณธรรมนานวันจนท่านเดินทางมาถึงจังหวัดนครราชสีมาท่านก็ได้เข้าไปนมัสการท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมและก็ได้รับอุบายธรรมปฏิบัติใหม่ๆจากพระอาจารย์สิงห์ทุกวันจนจิตใจแก่กล้ามั่นคงแล้วท่านก็ได้กราบลาพระอาจารย์สิงห์ออกเดินทุรงร่วมกับหลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปูจังหวัดเลยสองสหายเร่งบำเพ็ญเพียรชนิดเอาเป็นเอาตายกันเลยที่เขาตะกุดรังนิสัยกับธรรมในช่วงนั้นถูกฉุดรากจนกลมกลืนกันและสามารถปลอดภัยจากกิเลสตัวมารได้อย่างแน่วแน่และที่สุดภายหลังหลวงปู่กงมาหิรปุญโญและพระอาจารย์จันทร์เขมปัตโตก็ได้นำกองทัพธรรมออกเผยแพร่โดยมุ่งหน้าไปทางบ้านใหม่สำโรงนอกจากนี้แล้วท่านได้ออกเผยแพร่ธรรมะอีกหลายแห่งแต่ละสถานที่ที่เดินทุรงไปก็มักจะเกิดวัดป่าขึ้นเป็นเงาตามตัวมาตลอดพระอาจารย์จันทร์เขมปัตโตถูกกองทัพมารพยายามจะทำลายอยู่หลายครั้งหลายหนแต่จนแล้วจนรอดกองทัพธรรมก็ชนะอย่างเด็ดขาดด้วยคุณงามความดีของท่านและทีมที่จังหวัดอุบลราชธานีท่านพระอาจารย์จันทร์ได้มีโอกาสเข้านมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและท่านก็ได้มาอยู่จำพรรษาพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดสกลนครเมื่อท่านได้มาอยู่ใกล้พระอาจารย์มั่นแล้วความภาคเพียรมีกำลังมากขึ้นและได้รับการอบรมทุกวันจนได้ถือเป็นนิสัยมาโดยตลอดพระอาจารย์จันทร์ท่านได้ถ่ายทอดเจตนาความเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นความสำเร็จความตั้งใจของท่านแล้วอย่างสิ้นเชิงเพื่อลูกศิษย์ลูกหาทั้งปวงจะได้ยึดเอาทางคุณงามความดีประกอบสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อไปส่วนปาฏิหาริย์ของท่านวันนี้เราจะมาเล่าอยู่สัก 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการเพ่งกระแสจิตรักษาโลกคือสมัยก่อนเมื่อเอ่ยถึงหลวงปู่จันทร์เขมปัตโตแล้วน้อยคนนักจะไม่รู้จักท่านเหตุว่าท่านเคยมีข่าวเกลียวกราวลงทางหน้าหนังสือพิมพ์มาแล้วซึ่งสร้างความน่าทึ่งมหัศจรรย์ให้แก่วงการแพทย์ของเมืองไทยเรื่องมีอยู่ว่าลูกชายของนายพลท่านหนึ่งมาจากฝั่งลาวเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เศษกระจกทิ่มเข้าที่ดวงตารักษาหมอแผนปัจจุบันก็ไม่ดีขึ้นและในช่วงนั้นชื่อเสียงของหลวงปู่จันทร์และน้ำมนต์ของท่านดังมากนายพลท่านนั้นจึงพาลูกชายมาให้หลวงปู่จันทร์เมตตารักษาให้ท่านจึงเพ่งกระแสจิตรักษาให้หลวงปู่จันทร์เพ่งกระแสจิตให้ไม่ถึงครึ่งนาทีเศษกระจกก็ละลายกลายเป็นน้ำตาไหลออกมาตกที่พื้นจับตัวเป็นก้อนกลมโดยไม่ต้องผ่าตัดที่ดวงตาเลยดวงตาก็มองเห็นได้ตามปกติและบารมีท่านสมัยนั้นก็ไม่ธรรมดาพลังศรัทธาที่ทำให้วัดจันทารามที่เคยเป็นวัดเล็กๆเกือบจะเรียกว่าวัดร้างก็ว่าได้ก็ได้รับการบูรณะอย่างรวดเร็วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เล่าขานกันของชาวจังหวัดหนองคายซึ่งอยู่ในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2516
สายทานแห่งศรัทธาหลั่งไหลเข้าสู่วัดท่านทั้งต้องนิมนต์ท่านไปช่วยสร้างวัดสารนาถธรรมรามตำบลทางเกวียนอำเภอแกวงจังหวัดระยองอีกด้วยบอกได้เลยว่าไม่สามารถจะหาคำพูดใดมาบรรยายท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่น่ากราบไหว้อีกองค์หนึ่งจากการที่พระอาจารย์จันทร์ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดในพระวินัยตลอดมาอีกทั้งได้ยึดเอาพระอาจารย์มั่นเป็นหลักใช้ในการปฏิบัติตนตามแบบอย่างทุกวิถีทางจึงทำให้พลังจิตของพระอาจารย์จันทร์แก่กล้ามากอีกองค์หนึ่งในบรรดาพระอาจารย์ชื่อดังทั้งหลายในสายพระอาจารย์มั่นซึ่งเชื่อกันว่ามีบุญญาอภินิหารมากเช่นกันเมื่อปี2495สมัยนั้นพระอาจารย์จันทร์เที่ยวเดินทุดงไปหาวิเวกตามเทือกเขาภูพานจนเข้าเขตจังหวัดอุบลราชธานีเขตติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งสมัยนั้นมีประเพณีของจังหวัดเมื่อถึงยามเทศกาลงานประจำปีชาวบ้านมักนิยมเอากองมาตีแข่งกันเพื่อพิสูจน์ว่าของใครจะดังกว่ากันและต้องตีได้นานกว่าถึงจะชนะและกองที่ว่านี้เมื่อถูกตีแล้วเสียงดังของมันจะส่งไปไกลเป็นกิโลกิโลและเนื่องด้วยความดังของเสียงกองนั้นเองทำให้ไปรบกวนสมาธิของท่านพระอาจารย์จันทร์จนแทบจะทำให้จิตสงบลงไม่ได้ท่านจึงลองกำหนดจิตดูว่าเขาเอาอะไรมาทำจึงได้ดังดีแท้ๆแต่เมื่อท่านกำหนดจิตเพ่งพิจารณาพอเห็นกองเท่านั้นล่ะปรากฏว่าเสียงกองนั้นได้ขาดหายไปเฉยๆหยุดจนวันสองวันต่อมาพวกชาวบ้านพากันวิจารณ์กันทั่วไปว่าอยู่เฉยๆกองก็แตกจนเรื่องไปถึงหูของพระอาจารย์จันทร์เข้าท่านจึงรู้ว่าได้เกิดอะไรขึ้นซึ่งเรื่องนี้บรรดาศิษย์ใกล้ชิดท่านผู้รู้ว่าท่านมีอำนาจจิตแรงกล้าซึ่งอยากจะหาใครได้เสมอเหมือนเรื่องที่สามเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2497ท่านพระอาจารย์จันทร์ท่านยังออกเที่ยวทุดงหาวิเวกทำความเพียรไปทางจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์สมัยนั้นการคมนาคมยังไปมาลำบากชาวบ้านชาวเมืองยังต้องใช้การเดินทางติดต่อกันลำบากจึงต้องเดินทางด้วยเท้าบ้างเกวียนบ้างนานๆจะมีรถยนต์วิ่งมาสักคันหนึ่งจึงนับได้ว่าจะอาศัยรถโดยสารนั้นลำบากมากยิ่งเป็นเวลากลางคืนด้วยแล้วรถจะไม่ยอมหยุดรับเลยเพราะที่จริงก็น่าเห็นใจเจ้าของรถเหมือนกันเพราะว่าตลอดทางจะเต็มไปด้วยอันตรายทั้งโจรผู้ร้ายและสัตว์ป่านานาชนิดเช่นช้างเสือล้วนแต่เป็นภัยอย่างยิ่งสำหรับผู้เดินทางไปมาอยู่มาวันหนึ่งท่านเล่าว่าท่านเดินจงกรมภาวนาตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนดึกดื่นค่อนคืนแต่เพียงท่านองค์เดียวส่วนสามเณรที่ติดตามนั้นก็เข้ากดภาวนาอยู่ทางหนึ่งในขณะที่ท่านเดินจงกรมอยู่นั้นท่านเกิดเห็นภาพคนป่วยนอนร้องขอความช่วยเหลือจากท่านอยู่แม้ท่านจะคิดว่าเป็นภาพลวงเพื่อทำลายสมาธิจิตของท่านแต่เมื่อท่านกำหนดจิตพิจารณาแล้วก็ยังเห็นอยู่เช่นนั้นท่านจึงหยุดเดินจงกรมเพื่อพักอริยบทและนั่งภาวนาต่อแต่ก็ยังเห็นภาพเช่นนั้นอยู่อีกท่านจึงเกิดเวทนาต่อสังขารร่างกายซึ่งหาความจีรังไม่ได้เลยท่านจึงแผ่เมตตาไปให้จนภาพนั้นเลือนหายไป
และต่อจากนั้นจิตของท่านก็สงบปราศจากสิ่งรบกวนจนรุ่งสว่างท่านก็ออกบิณฑบาตไปตามชาวไร่ชาวสวนแต่ก็ได้ข้าวเพียงเล็กน้อยไม่มีกับข้าวเลยก็น่าเห็นใจชาวไร่ชาวสวนนักเพราะอย่าว่าแต่จะใส่บาตรให้พระเลยแม้จะกินบริโภคเองก็ไม่มีอยู่แล้วอีกอย่างแถวบริเวณนั้นก็ไม่เคยมีพระผ่านไปมาแต่ก่อนเลยท่านเห็นสภาพชาวป่าแล้วท่านก็ยิ่งมีมานะขึ้นรู้สึกมีใจสบายเพราะท่านคิดว่าอันความทุกข์นั้นทำอย่างไรจึงจะหนีทุกข์ได้ทุกคนก็คิดอยู่เช่นนั้นแต่ก็ยังวิ่งเข้าหาความทุกข์ในทุกขณะไม่มีใครคิดวิ่งหนีทุกข์กันเลยท่านพิจารณาจนเพลินจวบจนไปถึงกระท่อมหลังหนึ่งมีคนอยู่ประมาณ 4-5 คนที่กำลังเป็นทุกข์อยู่ท่านถามได้ความว่าเจ้าของกระท่อมป่วยมาหลายวันแล้วอาการอยู่กับตายเท่าๆกันเมื่อคืนนี้ก็ร้องควนคลางเกือบตลอดคืนเพิ่งจะมาหยุดควนคลางตอนค่ำคืนนี้เองเมื่อท่านถามว่าทำไมไม่เอาไปหาหมอในเมืองพวกเขาพากันตอบว่าไม่มียานพาหนะไปจะเอาเกวียนไปก็กลัวกระแทกทำเอาคนเจ็บตายเสียก่อนท่านก็แนะนำว่าให้ไปรถยนต์สิเขาก็บอกว่าเคยไปเหมารถเขาแล้วเขาไม่ยอมหยุดให้ท่านก็บอกว่าตอนสายนี้รถจะมาหยุดให้เองจงพากันเตรียมเอาคนเจ็บไปที่ทางรถพวกเขาก็พากันถามท่านว่าท่านจะช่วยพวกเขาหน่อยหรือท่านก็บอกว่าพวกโยมต่างหากที่จะต้องช่วยตัวเองจงเอาคนเจ็บไปรอที่ทางรถเถิดเมื่อบอกพวกเขาแล้วท่านก็กลับไปที่พักและก็ไม่พูดอะไรอีกเลยเรื่องนี้ได้รับคำยืนยันจากนายคำตาสีแผ้วซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านอยู่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยและเป็นผู้ที่ป่วยครั้งนั้นแกยังเล่าว่าพอเขาหามมาถึงทางรถก็ได้เห็นรถยนต์คันหนึ่งจอดปะยางอยู่พอดีคนขับรถบ่นว่ารถวิ่งมาดีๆยางมาแตกตรงนี้ได้แปลกแท้ทั้งที่ไม่มีอะไรตำที่ล้อยางเลยนี่ก็เป็นคำพูดของลุงคำตาสีแผ้วกับพวกและแกก็ยืนยันดังแน่นว่าเป็นอภินิหารท่านพ่อช่วยแกไม่ใช่เหตุบังเอิญอย่างแน่นอนดังนั้นพวกแกจึงเคารพยกย่องท่านหลวงปู่จันมากแม้ชีวิตของพวกแกก็บอกว่าขอยอมยกให้หลวงปู่จันได้ทุกเวลาเพราะท่านมีพระคุณกับพวกเขาเขาจึงยกย่องเทิดทูนเสมอมาครับเรื่องราวเกี่ยวกับอภินิหารของพระอาจารย์จันเขมปัตโตนั้นมีมากมายหลายเรื่องแต่ที่นำมากล่าวเพียง 2-3 เรื่องนี้เพื่อให้ท่านที่ยังไม่ทราบถึงชีวประวัติของพระอาจารย์ได้ทราบว่าในอดีตอันยาวนานที่ผ่านมาของพระอาจารย์จันนั้นเต็มไปด้วยสิ่งอันน่าสนใจและน่าเลื่อมใสศรัทธาเพียงใดโดยเฉพาะน้ำมนต์ของท่านมีชื่อเสียงมากในการรักษาโรคกระดูกพกช้ำค้ำบวมเหน็บชาซึ่งในแต่ละวันในสมัยนั้นผู้คนหลั่งไหลมาหาท่านโดยไม่ขาดสายเพราะทุกท่านเมื่อมีใจเศร้าหมองแล้วเมื่อไปหาท่านก็รู้สึกว่าความเศร้าหมองทุกประทมนั้นจะมาลายหายไปทันทีครับและนี่ก็เป็นประวัติปฏิปทาปาฏิหาริย์ของพระอาจารย์จันเขมปัตโตพระกรรมฐานสายป่าสายหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น
และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ